กรรมธิการเองทำงานด้วยกันยากไหมคะก็ที่จริงมันก็ยากมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะพอดีท่านประธานเนี่ยท่านใช้วิธีการบริหารงานในกรรมธิการแบบเรียกว่าเป็นไปตามอำเภอใจแล้วก็หลายเรื่องท่านไม่คำนึงเรื่องข้อบังคับก็คือทุกอย่างปัญหาเกิดจากที่แนวคิดของท่านประธานเนี่ยท่านใช้กรรมธิการชุดนี้โดยใช้ฐานะประธานกรรมธิการเป็นเครื่องมือที่ท่านจะดำเนินการทางการเมืองโดยส่วนตัวของท่านหรือส่วนตัวของพรรคท่านนะฮะไม่ว่าจะเตรียมในการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเตรียมที่จะไปดำเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งสิ่งนี้ในกรรมธิการของสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเราไม่ปฏิบัติกันอย่างนี้นะเพราะเป็นที่รวมกันหลายพรรคเข้ามาร่วมกันไม่ว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านจะเป็นเสียงข้างมากก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะฮะแล้วก็พูดคุยกันอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรรมธิการจริงๆแล้วก็ไม่พยายามที่จะไปใช้กรรมธิการเป็นเครื่องมือไปเล่นงานไม่ว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอื่นนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพรรคอื่นในลักษณะที่มุ่งที่จะไปโจมตีหาข้อมูลเพื่อที่จะไปดำเนินการทางการเมืองมันจึงเป็นที่มาของปัญหาของกรรมธิการปปช.แทนที่จะไปตรวจสอบส่วนราชการที่มีการทุจริตมีประชาชนร้องเรียนมานะฮะก็เรียกหัวหน้าส่วนราชการมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อจะหยุดยั้งการทุจริตคอร์รัปชันในเมื่อท่านประธานไปดำเนินการเอากรรมธิการไปเล่นการเมืองซะอย่างนี้สิ่งที่ปรากฏก็เลยเกิดไม่ว่าท่านศิระหรือท่านปรินานะฮะก็ต้องตอบโต้กันนะฮะอย่าลืมว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ถูกท่านประธานเนี่ยผมเรียกได้ง่ายว่าให้คนมาหรือยังไงก็ตามรับเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสองท่านนี้แล้วก็ไปดำเนินการอย่างเอาไปเอาตายนะฮะแต่ในขณะเดียวกันท่านปรีนาเสนอเรื่องของตัวท่านประธานเองที่มีคนร้องเรียนว่ากระทำมีทุจริตมีปัญหาอะไรต่างๆคนเขาร้องเรียนนะฮะปรากฏว่าท่านเขาไม่ยอมมาจบเรื่องเข้าไปแล้วก็ยังหาเรื่องที่จะป่วนโดยอาศัยอำนาจประธานซึ่งสิ่งนี้มันเป็นการเลือกปฏิบัตินะฮะที่ตัวเองแล้วก็อย่างแล้วอย่างที่เห็นชัดเจนอย่างกรณีของกรรมธิการอย่างของสสพันิกาท่านคุณช่อเนี่ยผมก็เสนอเองนะฮะว่ากรณีของคุณช่อเนี่ยเรื่องไปอยู่ที่ปปช.แล้วก็ควรจะยุติเรื่องนะถ้ามีการก็มีหลักการว่าเมื่อเรื่องไรไปถึงปปช.แล้วก็ยุติเรื่องก็ปรากฏว่าท่านประธานก็ยุติเรื่องเฉพาะคุณช่อแต่คุณปรีนาซึ่งเป็นเรื่องที่ยื่นทรัพย์สินก็ไปยื่นมีคนฟ้องไปปปช.แล้วแต่ท่านไม่ยุติเรื่องแล้วรวมทั้งเรื่องคุณศิระด้วยนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาจากการทำงานโดยไม่อยู่ในกรอบของข้อบังคับแล้วเอากรรมการไปเล่นการเมืองดังนั้นมันก็ต้องยุ่งอย่างนี้เมื่อการเมืองเข้ามานะครับโซเชียลไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยเหรอมันก็ไม่ใช่นะฮะดังนั้นผมอยากจะให้สังคมรับรู้ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีการแก้ไขปัญหากันโดยข้อบังคับโดยกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญกันไปอยู่แล้วนะฮะต้องแยกส่วนนะครับแต่ส่วนไหนที่ไม่อยู่ในกรอบที่อยู่ในอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรหรืออำนาจกรรมธิการท่านก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมกันด้วยทุกฝ่ายคุณปรีนาคุณศิระก็จะฟ้องคุณเสรีคุณเสรีจะฟ้องคุณปรีนาฟ้องคุณศิระก็ไปดำเนินการกันแต่อย่าเอากรรมธิการมาเป็นเครื่องมือกันเลยมันเสียชื่อเสียงกรรมธิการปปช.เสียชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร
คือถ้าท่านประธานเสรีจะปรับปรุงตนเองหรือว่าพับทอนบทบาทตนเองให้ดีขึ้นในมุมมองของท่านเนี่ยเรื่องของยติยังจะถอนออกให้ไหมเป็นกฎนะครับคือคำว่าท่าเนี่ยผมว่าอย่าไปหวังดีกว่าครับผมก็อยู่กับท่านเห็นท่านมานานแล้วก็คุ้นเคยกันดีแล้วผมก็ได้ทักท้วงท่านหลายครั้งท่านไม่เคยรู้ว่ารู้สึกว่าผมเป็นการที่ไปโต้ตอบอะไรในลักษณะที่ไม่ถูกไม่ต้องหรอกคุยกันด้วยเหตุด้วยผลตลอดแต่ท่านไม่ฟังหรอกครับนะฮะแล้วท่านมาถึงขนาดนี้แล้วผมไม่รู้จะหาวิธีอื่นอีกแล้วอย่างไรก็กรรมนิติการเสียงข้างมากเพื่อหยุดท่านถ้าหยุดท่านแล้วมันก็จะจบถ้าท่านเคารพเสียงข้างมากก็เดินกันไปได้แต่เมื่อท่านไม่เคารพเสียงข้างมากผมก็ต้องใช้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรหยุดท่านอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งผมว่าให้เป็นไปตามกระบวนการแต่ว่าส่วนท่านจะตัดสินใจยังไงก็เรื่องของท่านนะฮะแต่ผมก็ดำเนินการตามกฎหมายและตามข้อบังคับขอถามอีกท่านึงถ้าแล้วถ้าสมมติว่ากระแสที่มันออกมาว่าหลายคนไม่พอใจกับคุณปรินาที่มาเป็นกรรมาธิการปปช.เนี่ยอันนี้ก็คือให้ทำตามกระบวนการถูกไหมครับหมายถึงว่าที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของคุณปรินาคุณศิระหรือพลตรีเสรีพิสุทธิ์ถ้าจะคิดยังไงก็ต้องเป็นสุดแล้วแต่ท่านแล้วก็ส่วนกระแสนั้นผมก็บอกแล้วฮะไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายนะฮะก็ต้องแล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละท่านท่านจะคิดเห็นอย่างไรแต่ส่วนผมยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นถ้าอะไรกฎหมายมีเขียนไว้ผมไม่ทำนะฮะการยื่นผลมันจะมีผลกับไอตัวสัดส่วนโควต้าพรรคการเมืองที่จะต้องนั่งเป็นประธานกรรมธิการไหมครับคือเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าปลดไปแล้วท่านพ้นไปแล้วจะจัดกันยังไงก็ให้ประธานวิปรัฐบาลกับประธานวิปฝ่ายค้านไปคุยกันอีกทีนะฮะแต่ตอนนี้เราเป็นเรื่องของกรรมธิการซึ่งทำนั้นได้รับเลือกเป็นประธานกรรมธิการแล้วไปดำเนินการมีปัญหาขึ้นเราก็ต้องนำเรื่องนี้โดยใช้ข้อบังคับข้อที่108วงเล็บ5คือกรรมการพ้นจากตำแหน่งมีหลายประการมีข้อ5นะฮะก็คือพ้นจากตำแหน่งโดยสภามีมติให้พ้นนะซึ่งไม่เคยใช้กันมาก่อนที่ผ่านมาไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยมีกรรมการท่านใดมีการปฏิบัติตัวเองอย่างนี้นะฮะไม่เคยมีผมตรวจสอบดูหมดแล้วดังนั้นเมื่อข้อบังคับที่ไม่เคยบังคับใช้กับกรรมธิการที่ไม่เคยปรากฏก็จะมาเจอกันในยัตติที่ผมยื่นนั่นแหละนะนี่มันจะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดกรรมธิการชุดไหนปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก็จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภามันคงไม่มีใครถึงขนาดท่านประธานเสรีแล้วแหละแล้วไม่ถึงนี่ไม่ได้หมายความว่าใกล้เคียงเลยนะห่างกันไปเลยฮะไม่ใช่เลยคนละระดับเลยคนละแบบเลยนะเพราะทุกท่านประธานกรรมการท่านปฏิบัติหน้าที่กันอย่างดีทั้งนั้นแหละไปดูอีก34คณะไม่ได้มีปัญหาอย่างนี้ฮะนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ